ของเราสุกแล้วนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้แล้วก็เอ๊ก็จะตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะคะเอ๊ก็จะใส่พริกที่เป้ตำไว้แล้วเนี่ยลงไปเผ็ดแค่ไหนก็เอาที่ชอบเลยนะพริกลงไปจริงๆมันต้องเป็นพริกกับกระเทียมนะคะแต่ว่าเป้ไม่กินกระเทียมก็ชอบกินแล้วผัดพริกให้มันพอสุกค่ะสุกแล้วนะก็ใส่อาหารทะเลที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะผัดให้มันพอสุกนะเพราะว่าอยู่ๆก็ป่วยอากาศเย็นจัดผัดแค่พอสุกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปหมดเลยโอ้โหลงไปเนี่ยเขาบอกว่ากินคนเดียวจะปรุงเครื่องด้วยนี่นะคะซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยซอสหอยค่ะแล้วเป๊กก็จะใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดนึงนะแทนน้ำตาลนะคะเป๊กชอบกินซีอิ๊วหวานค่ะแล้วก็นี่เลยใส่ผงบัตรกะเพราของรสดีนะคะที่ใส่เพราะว่าอยากได้กลิ่นกระเทียมนิดเดียวใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะแค่นี้พอเสร็จแล้วนะก็คนให้มันเข้ากันค่ะจนเส้นสุกนะจนเส้นแล้วก็พวกอาหารทะเลสุกคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยใบกะเพราค่ะใบกะเพราเพื่อนนะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้อาทิตย์หนึ่งดำหมด oh no เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลของเรา wow. เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันนะนี่น่ากินไหมเอ่ยเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ okay. เสร็จแล้วสปาเกตตี้ผัดขี้เมาของเรานะ okay. วันนี้เป้ไม่กินโชว์นะคะ okay. เพราะว่าเป้ไม่ค่อยสบายนี่ okay. Okay. น่ากินจังเลยอ่ะThe.